ใหม่ว่าวันเกิดพี่ชัยที่ผ่านใหม่ว่าเราขับรถไปให้ของขวัญที่บ้านเลยก็มีให้ของขวัญพี่เขาไปครับอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปครับผมใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพพี่เขาจะโกรธหรือเปล่าดูแกแต่ความจริงถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนี่ยเราจะให้ผมจะให้หนังสือธรรมะหรือไม่ก็พระแล้วอย่างพี่ชูชัยกับผมเนี่ยเราเจอกันด้วยสายบุญแล้วเราเจอกันทุกครั้งก็คืองานบุญอย่างเงี้ยครับเราก็เลยให้เป็นพระอันนี้เราตั้งใจไปเซอร์ไพรส์หรือเปล่าวันนั้นเนี่ยความจริงอยากจะไปทำบุญกับเขาเพราะว่าทุกงานบุญพี่ชัยก็ต้องมีบริจาคอะไรเงี้ยแต่วันนั้นติดถ่ายละครครับก็เลยไปไม่ได้อันนี้ก็ทำบุญไปที่บ้านเลยใช่ไหมครับเขาไปให้ก็ฝากมีพี่เขาไปเอาไปให้อะไรเงี้ยเพราะติดงานนะครับผมพี่เอ๋ไม่ได้ไปเองไม่ได้ไปก็ได้ไปเจอกันฮะว่าฝากไปหลังจากนั้นเงี้ยครับผมอวยพรพี่เขาอวยพรอวยพรวันนั้นอวยพรไปเป็นอวยพรที่คำธรรมะมากเลยฮะก็ให้พี่เขาบอกว่ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาอะไรเงี้ยทั่วไปเกี่ยวกับการที่ความสัมพันธ์ของกับพี่เขาว่าส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างก็อย่างที่บอกครับคนอาจจะสังเกตสงสัยตอนแรกที่งานซึ่งเป็นงานที่พี่ชายหอมแก้มผมแต่อย่างที่บอกเป็นงานทำบุญหอมแก้มแล้วเราก็บริจาคเงิน 10,000 บาทพี่ชายซื้อหอม 10,000 บาทเพื่อนนึงนํา 1,000 บาท 10,000 บาทเนี่ยไปช่วยแผ่นดินไหวที่เนปาลนอกจากมีหอมแก้มมีแบบจับมือกันแบบเช็ดให้กันแบบหวานเกินไปหรือเปล่าวันนั้นเนี่ยที่พี่เค้าโปยเนี่ยฮะเค้าเช็ดยิ่งเช็ดมันก็ยิ่งเลอะเพราะมือเค้าเลอะซ้ายขวาเลยเราก็เลยเพราะนั่งกันอยู่แค่2คนก็เลยช่วยพี่เขาเช็ดครับแต่ไม่มีอะไรกับเป็นพี่ก็ต้องว่าบาทโอ้ไม่ผมเป็นน้องชายแล้วเขาก็เป็นพี่ชายที่เคารพผมครับแล้วก็อย่างที่บอกครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังชอบผู้หญิงเหมือนเดิมครับยังชอบผู้หญิงมากๆด้วยครับผมแต่แค่ว่าเรามีเพื่อนหลายรูปแบบหลายเพศแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าเพื่อนสนิทผมเนี่ยมีทั้งเกย์ทอมดี้แล้วเราไม่แบ่งแยกเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องแบ่งแยกว่าเพศที่3ที่4มันคือแตกต่างหรือไม่เท่าค่ากับคนเพศปกติอย่างเพื่อนขับรถไปให้ของเขาอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันเป็นการตอกย้ำกระแสนี้หรือเปล่าคะผมว่าถ้าผมยิ่งเลี่ยงอ่ะคือยิ่งรู้สึกแปลกแต่ด้วยความเราบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเราก็ร่วมบุญกันจริงๆเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรแบบนี้มีผลต่อภาพลักษณ์เป็นยังไงไหมครับมีคนหลายคนถามผมว่าเป็นเกย์หรือเปล่านะฮะตั้งแต่ก่อนนี้ก็มีถามเพราะว่าเห็นเราไม่มีข่าวกับผู้หญิงเลยเพราะว่าด้วยงานเราทำงานอย่างเดียวเราเป็นคนค่อนข้างทำงานเยอะให้เวลากับงานทั้งงานในวงการและนอกวงการข่าวนี้ผมว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรอย่างนั้นหรอกแต่หลายคนอาจจะมองว่าพี่เอ็ดแบบว่าเป็นเด็กที่ถูกผู้ใหญ่เลี้ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้คงไม่ใช่ครับเพราะว่าด้วยตัวเราเองเราก็มีเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เรื่องรถเรื่องอะไรเราก็รถของเราเองต่อให้พี่จะซื้อให้เราก็ไม่กล้ารับจริงๆครับเหมือนหลังๆพี่เอสก็มีข่าวกับไม่รับแหวนอันนั้นเนี่ยเป็นแหวนที่คนในงานทุกคนมีน้องแฮนเค้กน้องแตงโมหลายๆคนเลยครับรวมถึงผู้ร่วมงานเนี่ยใส่สับจับฉลากชื่อลงไปแต่เป็นชื่อเราที่ได้แล้วพี่เขาก็บอกเราเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอแหวนนี้เนี่ยร่วมบุญไปเลยเพราะว่างานวันเกิดพี่วิชัยก็ทำบุญบอกงานแหวนเนี่ยมูลค่าที่บอก100,000 บาทผมขอทำบุญไปด้วยเลยคือความสัมพันธ์มันไปเรียกว่าคู่จิ้นได้ไหมคะอย่าเรียกว่าคู่จิ้นเลยครับอย่าเรียกว่าคู่จิ้นเลยฮะเป็นพี่น้องที่ทำบุญกันแล้วก็มันไม่มีอะไรเกินเลยระหว่างผมกับพี่ชูชัยอย่างเงี้ยครับแต่พี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็เป็นพี่ที่ให้ความเอ็นดูเมตตาน้องตลอดเป็นพี่น้องสายบุญเนาะเป็นพี่น้องสายบุญครับใช่ครับได้ข่าวมาอย่างนี้อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เราสองต้องยากห่างกันบ้างไหมครับก็ไม่หรอกครับก็ยังคุยกันปกติครับก็ยังขำกับข่าวพี่ยูชัยเป็นพี่ยูชัยเนี่ยเป็นคนส่งลิงก์มาให้ผมดูเองเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับว่าเอ็นดูข่าวนี้ยังเห็นข่าวนี้ยังอะไรเงี้ยครับเราก็ขำกันเหมือนล่าสุดที่ผ่านมาพี่เอสก็มีภาพมุ้งมิ้งกับพี่แตงโมคนก็เลยมองว่าเอาพี่แตงโมมาเป็นตัวแบบปัดข่าวนี้หรือเปล่าพี่แตงโมเนี่ยความจริงรู้จักกันมา5ปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่กวนผมมาตลอด5ปีแล้วก็แกล้งกันแซวกันไปแซวกันมาตลอดแต่ว่าเป็นจังหวะที่เจอพี่แตงโมในงานวันเกิดพี่เอสุภชัยแล้วก็มาต่อด้วยงานพี่ชูชัยงานเดียวกันแล้วก็ไปฟิตเนสด้วยกันอีกคนก็เลยมาเห็นมีรูปคู่แล้วก็แซวกันอะไรเงี้ยครับแฟนคลับก็เลยกระแสขึ้นมาไม่ได้เดินหน้าสีอะไรที่เธอไม่ได้อะไรกับพี่โมต้องบอกว่าเป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วสบายใจแล้วผมเชื่อว่าเราก็คุยกับเขาก็สบายใจนานๆเนี่ยเราจะได้คุยโทรศัพท์ทันทีแต่มีส่งไลน์แต่ถ้าคุยโทรศัพท์ทีก็2ชั่วโมงขึ้นไปบางทีคุยกันแบบนานมากอะคุยกันเกือบเช้าไม่รู้คุยอะไรกันอัปเดตเรื่องราวทีนึงอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสตอนนี้ผมว่าทั้งผมเองแล้วก็พี่โมเรามีความสุขกับสถานะตอนนี้ที่เราคุยแล้วเหมือนเติมความสุขให้แก่กันได้คนหนึ่งเครียดคนหนึ่งผมมีปัญหาพี่แตงโมเป็นรุ่นพี่ในวงการที่มีประสบการณ์มากกว่ามีปัญหาในวงการก็ถามเขาเขามีปัญหาเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเราในมุมมองชีวิตที่แตกต่างไปจากเขาเนี่ยเราก็ช่วยเขาได้บ้างแต่ว่ามีส
ผมเรียกความรักอะไรกันสถานะตอนนี้เป็นพี่น้องที่เขาเรียกว่ากวนกันไปโกนกันมาแล้วก็มีความสุขที่ได้กวนได้คุยกันอย่างเงี้ยครับก็ยังโสดอยู่ไม่ได้มีใครเป็นตัวจริงเลยเนาะก็ยังโสดอยู่ครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะดูใครเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยครับ